สวัสดีค่ะเคทนะคะนี่เป็นครั้งแรกของการรีวิวนะคะก็อยู่บ้านเฉยๆอย่างนี้ไม่มีอะไรจะทำนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆให้เพื่อนๆได้รับฟังนะคะถูกผิดหรือว่ามีอะไรแนะนำก็แจ้งลงมาได้นะคะมารีวิวนะคะกระเป๋าที่สั่งมาจากเมืองเว็บของเซลีนโดยตรงนะคะก็เข้ามาที่ www.celine.com นะคะเข้าไปที่Celine Shop Women แล้วก็ไปที่ Small Letter Goose ไปที่Clutch and Posh ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีรูปมาให้เลือกตามที่ชอบเลยค่ะก็นี่นะคะเคทเลือกเป็นรุ่นนี้ค่ะ Clutch with Chain นะคะโอเคใส่กระเป๋าได้ใส่ตะกร้าได้แพ็คเกจเป็นอย่างนี้ก็ส่งมาจากที่อิตาลีเลยนะคะมาโดย DHL อันนี้เคสสั่งไปเมื่อวันอังคารแล้วก็วันนี้เป็นวันพฤหัสอังคารพุธพฤหัส3วันมาส่งได้เลยซึ่งรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อในช็อปนะคะเราต้องรอ waiting list แบบว่า50คิวอย่างนี้เพื่อเล่าให้ฟังซึ่งอันนี้สั่งมาภายใน3วันเราก็ได้รับเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันยังไม่ได้แกะเลยของเซลีนนะคะปุ๊บโดยที่ในกล่องคงไม่ได้มีถุงกระดาษมาให้เปิดมาก็จะมีเป็นกล่องเซลีน1กล่องแล้วก็มีอันนี้ที่ใส่ด็อกคิวเมนต์มีเป็นคาร์ดthank you card แล้วก็มีซองอันนี้ซองอะไรก็ไม่รู้เป็นใบเสร็จใช่เป็นใบเสร็จนะคะพร้อมกับreturn policy ประมาณนี้ก็กระเป๋ารุ่นนี้นะคะมีชื่อว่าSerene Tom Canvas and Lamp จริงๆมันชื่อว่า Clutch on Chain นะคะปุ๊บอย่างนี24,500 บาทนะคะเพราะว่าเคทเห็นว่าเขากำลังจะขึ้นราคาอีก 1,000 นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อมาเปิดไปข้างในปุ๊บกระเป๋าก็ค่อนข้างจิ๋วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างหนักเบาลองใส่เป็นกระเป๋าตังกระเป๋าเหมือนคาร์ดโฮลเดอร์ของ Chanel 1
แอร์พอร์ตเปรย์แอลกอฮอล์เดี๋ยวโทรศัพท์ไอโฟน10แล้วก็กุญแจรถใบนี้น่ารักมากก็วันนี้นะคะก็จะจบการรีวิวเท่านี้นี่